สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอมโรสดในรายการออมสินความคิดครับออมสินความคิดวันนี้ก็น้อมนำโครงโลกนิธิเอามาฝากกันนะฮะวันละ2บทมั่ง3บทมั่งเป็นข้อคิดสะกิดใจเป็นประโยชน์ครับเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เก็บสแปร์ไว้เป็นความคิดเล็กๆน้อยๆเอาไปใช้ได้ก็เอาไปใช้สิ่งใดที่เป็นความรู้ก็ไปเผยแพร่ต่อไปวันนี้บทแรกเลยนี่เขาบอกคนใดผงพูดโอ้อึงดังอวดว่ากล้าอย่าฟังสับปลีหมาเห่าเล่าอย่าหวังจักขบใครนาสองเหล่าเขาหมู่นี้ชาติเชื้อเดียวกันอันนี้ตลกดีนะครับแล้วก็เจ็บสรุปว่ามีสองเรื่องนะครับเรื่องคนพูดโอ้อวดนะที่เรียกว่ามึงรู้ไหมกูเป็นลูกใครกูใหญ่กูโตโคตรเง่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็คุยไงโอดอ้วกอึ้งดังอวดว่ากล้าอย่าฟังสับปรีก็คืออย่าไปสนใจพวกนี้อวดโง่อวดโก้อวดอะไรไปเรื่อยๆไม่ได้เป็นสาระและอีกช่วงหนึ่งเขาบอกหมาเห่าเล่าอย่าหวังจักขบใครนะหมาเห่าไม่กัดนั่นแหละสองเหล่าเขาหมู่นี้ชาติเชื้อเดียวกันเพราะว่าไอ้คนโอ้อวดกับหมาเห่าพอกันสรุปภาษาไทยสั้นๆเหมือนเจ็บปวดนะแต่อย่าไปเล่าให้คนที่เขาพูดโอ้อวดแล้วไปบอกเอ้ยเนี่ยในโครงโลกคนนี้เขาว่าอย่างเงี้ยอันนี้โดนสอยปากกลับมาเลยท่านต้องเลือกคนคุยด้วยนะครับคนที่คุยโอ้อวดนี่เราก็เงียบไว้เราอย่าไปสวนเนี่ยนี่ไงเขาบอกอย่าไปฟังหลับหรือก็อยู่เฉยๆไว้อย่าไปสวนอย่าไปฟังปล่อยเขาฝอยไปเรื่อยแล้วพวกนี้มันก็ตายด้วยตัวมันเองอ่ะเหมือนเห่าหมาเห่าเห่าไปเรื่อยๆไม่กัดหรอกหมาเห่าไม่กัดเนี่ยภาษาไทยง่ายๆไอ้หมากัดเนี่ยไม่เห่าเพราะชีวิตนี่โดนหมากัดมา2รอบแล้วนะตอนเด็กๆก็โดนรอบนึงแล้วก็เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วมันอยู่เฉยๆมันก็เดินมาเนี่ยฟึบเลยนะแล้วมันก็เดินใช้เลยอ๋อมันออกลูกเราก็ไม่รู้ไปเดินเล่นโดนกัดเนี่ยไอ้ที่เห่าๆไม่ต้องไปกลัวมันไม่กัดหรือไอ้ที่ห้องๆอยู่ในจอทีวีหรือท่านเห็นเนี่ยนั่นแหละพูดโอ้อวดอะไรเนี่ยไอ้พวกนี้ลองไปทำงานจริงๆอาจจะไม่มีน้ำยาไม่มีขนมจีนน้ำยาไม่มีน้ำพริกน้ำยาเลยก็ได้เพราะอะไรคนที่เขารู้เขาจะนิ่งเขาจะไม่คุยโม้โอ้อวดมากคนทำงานเนี่ยเขาจะมาฝอยเยอะทำไมใช่ไหมก็ดูดิกบเขียดมันร้องทั้งวันทั้งคืนอ้อร้องนางฝนตกในร้องกันใหญ่เลยระนมระนาวเลยคนก็นอนหลับสบายไอ้ไก่เนี่ยขันอย่างเดียวตอนเช้าเอ๊ะเอ๊ะโอ้ยโอ้คนตื่นทั้งแผ่นดินเลยใช่ไหมแต่กบเขียดร้องกันใหญ่เลยคนไม่ตื่นคนไม่สนใจแต่ว่าไก่เนี่ยขันเอ๊ะเอ๊ะคนตื่นนอนใช่ไหมมีประโยชน์มีประโยชน์มีประโยชน์กว่าเยอะไม่ได้ไปคุยคนคุยไม่เก่งคนเก่งไม่คุยคุยโม้โอ้อวดมากบางทีมันหมดไงพวกนี้พวกเขาบอกว่าเหมือนพวกเต่ากระดองมันแข็งเหมือนหอยเนี่ยมันก็แข็งเหมือนปูมันก็กระดองแข็งนะพวกนี้มีข้างนอกแข็งแล้วข้างในก็ไม่ได้สับปะรดอะไรแล้วไม่ได้เป็นอะไรเพราะมันฝึกยากแต่ส่วนที่ข้างนอกอ่อนข้างในแข็งพวกเสือสิงกระทิงแรดพวกนี้มีพลังเยอะแต่ข้างนอกอ่อนนิ่มนวลแต่มีพลังมีแสนยานุภาพเยอะนี่ก็มาฝากกันอันนี้ไม่มีอะไรมากบอกไอ้คนปากมากพูดมากคุยมากอวยโม้โอ้โอ้โอ้อวดอะไรต่างเนี่ยมันก็เหมือนหมาเห่าไม่กัดนั่นแหละแหมนี่คนโบราณก็เปรียบนะไม่ใช่อาจารย์หลักแก้วเปรียบฟังเอาไว้แล้วก็คิดไปแต่เวลาไปพูดให้คนฟังก็ต้องเลือกคนพูดด้วยเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะฮะอีกวรรคนึงก็บอกสนิมเหล็กเกิดแต่เนื้อในตนกินกัดเนื้อเหล็กจนกร่อนคล่ำบาปเกิดแต่คนเป็นบาปบาปย่อมทำโทษซ้ำใส่ผู้บาปเองอันนี้สำคัญนะครับสำคัญมากอันนี้ก็ล้อเลียนมาจากของพระพุทธเจ้าท่านก็มีในธรรมบทนะครับว่าสนิมเกิดแต่เนื้อในตนนี่แหละบาปก็เกิดจากการที่เราทำบาปเองสนิมเนี่ยมันคือเราต้องเข้าใจนิดหนึ่งเวลาเขาจะอุปมาอุปไมยเขาก็จะหยิบธรรมชาติไม่ว่าดินน้ำลมไฟผมเองก็พูดให้ฟังไปบ่อยแล้วนะครับเหล็กมันจะเกิดสนิมเนี่ยแน่นอนมันต้องเป็นเหล็กเนี่ยเป็นอย่างอื่นมันไม่มีสนิมเป็นเหล็กไม้มันก็ไม่มีสนิม
แล้วเหล็กเนี่ยต้องเจอกับความเย็นหรือเจอน้ำมันก็จะเกิดสนิมถามว่าสนิมมันเกิดจากอะไรเกิดจากน้ำก็จริงแต่มันเกิดจากเนื้อในต้นทำไมน้ำมันถูกกระดาษไม่เป็นสนิมถูกปูนไม่เป็นสนิมถูกอะไรก็ไม่เป็นสนิมแต่ถูกเหล็กทำไมเป็นสนิมก็เพราะฉะนั้นไอ้เนื้อในตัวเราพร้อมที่จะเป็นสนิมอยู่แล้วเขาก็มาเปรียบเทียบกับคนทำไมเรามีบาปมันก็ในคนมันไปทำบาปมันสัตว์มันอยู่เฉยๆก็มันแต่ไอตัวคนเนี่ยไปยิงมันไปฆ่ามันตายเนี่ยก็เป็นบาปคนนี่ไปโกหกคนนี่ไปกินเหล้าก็แล้วขับรถแล้วก็ซิ่งแล้วชนคนตายเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากเนื้อในตนนะเกิดจากเนื้อในตนเนี่ยบาปเกิดแต่ตนคนเป็นบาปบาปย่อมทำโทษซ้ำใส่ผู้บาปเองแล้วทำเองเราจะขึ้นสวรรค์ลงนรกเนี่ยอย่าไปโทษพ่อแม่อย่าไปโทษครูบาอาจารย์อย่าไปโทษแผ่นดินอย่าไปโทษเพื่อนฝูงตัวเราเนี่ยทำไมไปปะกับบาปเราก็ไม่มีบาปจิตเราบริสุทธิ์นะเราตั้งใจทำความดียกมือไหว้จิตเราใสสะอาดหมดจดทำไหว้พระสวดมนต์ทำทานรักษาศีลทำบ่อยๆแล้วเนี่ยบาปจะไม่เกิดแต่ถ้าบาปเกิดเห็นอะไรอยากได้อยากมีอยากเป็นทำที่ผิดศีลผิดธรรมอะไรต่างๆบาปมันก็เกิดตัวมนุษย์เนี่ยมันไม่มีบาปหรอกแต่มีเพราะไปปะกับบาปไปปะเหมือนกับไอ้เหล็กเนี่ยไปปะกับน้ำมันก็กลายเป็นสนิมขึ้นมานี่ไงสนิมเกิดแต่เนื้อในตนเนี่ยเกิดจากเหล็กนี่เองแต่ทำไมสนิมมันไม่เกิดกับปูนไม่เกิดกับผ้าไม่เกิดกับกระดาษไม่มีนะไม่มีแต่เกิดจากเหล็กเนี่ยมันเป็นสนิมเพราะว่าตัวเนื้อในตัวนี้เขามาเปรียบเทียบดีมากเลยแต่จริงของพระพุทธเจ้ามีในธรรมบทมีแน่นอนเลยแล้วอันนี้ก็คือเอามาจากจารย์นักยาแล้วเขาเอามาแปลงสนิมเกิดแต่เนื้อในตัวถ้าเราบาปเนี่ยท่านไม่ไปกลัวอะไรเลยเพราะว่าท่านทำท่านก็ต้องยอมรับแต่อดีตชาติเราไม่รู้เราทำอะไรแต่ชาติเนี้ยมาแล้วรู้แล้วพระท่านสอนแล้วว่าอย่าทำบาปไม่ยากเลยท่านเอาศีลห้ามาตั้งไว้เลยเขียนไว้เลยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดลูกเมียเขาไม่พูดปดมดเท็จไม่ดื่มสุราท่านรักษา5ข้อนี่เหมือนรักษาชีวิตเลยท่านจะไปสวรรค์ชั้นไหนก็ยังได้เลยนะครับศีล5นี่แหละผมก็ทำเรื่องนี้มาเยอะแล้วก็มันมีความรู้สึกว่าศีล5มันครอบจักรวาลกฎหมายทั้งหลายที่ผิดกันทุกวันเนี่ยก็มาจากศีล5เนี่ยผิดก่อนแล้วนะโกหกก่อนแล้วเห็นมั้ยพอโกหกก็ทำอย่างอื่นได้อีกเยอะเลยนะไม่ได้เอาผิดนะเอาซุกนี่ซุกนู่นซุกนี่มันก็เกิดจากการมุสาเท่านั้นแหละใช่มั้ยแล้วก็เกิดอะไรสิ่งต่างๆเนี่ยตามมาเยอะแยะมันต้องโกหกก่อนไอ้คนจะไปมีกิ๊กมันก็ต้องโกหกก่อนจริงป่ะไม่มีนั่นแหละแต่ไม่มีบอกว่าไม่มีใช่มั้ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็เกิดจากศีล5นี่แหละสนิมเกิดแต่เนื้อในตนอันนี้เรื่องใหญ่และเรื่องสำคัญเนี่ยบาปมันเกิดจากเราเราเป็นเด็กเอาไว้จนเหวอจนโตแล้วไม่รู้เรื่องอันนี้ไม่ต้องมีบาปมีกรรมแต่ก็มีเวรมาแต่ชาติปางก่อนเนี่ยแต่เมื่อรู้แล้วเนี่ยเราก็สร้างแต่ความดีนะสร้างสิ่งที่ดีงามเรารู้ว่าเราเนี่ยไม่ได้เกิดหนเดียวพุทธเจ้าบอกว่ากระดูกของเราแต่ละคนหนึ่งกับเนี่ยเท่ากับภูเขาเวปุระคิดดูกระดูกเรานี่แหละนะเพราะเราไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันเกิดเป็นควายเป็นวัวเป็นช้างเป็นอะไรเนี่ยกระดูกก็เยอะแยะไปหมดเพราะนั้นในเมื่ออยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาหรือเกิดเป็นพรหมรักษาศีล5ไว้และมีโอกาสทำความดีก็ทำอีก5อย่างเนี่ยเบญจศีลเบญจธรรมเนี่ยมีความสื่อสัตว์มีเมตตากรุณาต่อสิงสาราสัตว์อะไรสิ่งต่างๆเนี้ยอะไรจะไปคดในข้องอนในกระดูกหากเราทำได้อย่างนี้เราก็ไม่ต้องกลัวบาปตัวกรรมไม่ต้องกลัวผีมาหลอกนะไม่ต้องกลัวเพราะผีเนี่ยไม่แหมพระพุทธเจ้าจะบอกธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมอยู่แล้วถ้าประพฤติธรรมมันก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งสิ้นนะฮะอีกสักบทนึงฟักแฟงแตงเต้าถั่วงายนหวานสิ่งใดให้ผลสิ่งนั้นทำทานหวานกุศลผลเพิ่มพูนนาทำบาปชั้นชั้นนะชั้นชั้นไล่เลี้ยวตามตนทำไมมันชั้นชั้นหรือสั้นสั้นเนี่ยในนี้มันสั้นสั้นนะไล่เลี้ยวตามตนก็พูดตรงๆก็คือฟักแฟงแตงเต้าถั่วเขาก็เปรียบเทียบพวกพืชก่อนนะ
หวานสิ่งใดให้ผลสิ่งนั้นอันนี้คือกฎแห่งกรรมเลยปลูกมะละกอได้มะละกอปลูกถั่วได้ถั่วปลูกงาได้งาปลูกอะไรก็ได้อันนั้นอันนี้คือกฎแห่งกรรมครับทำสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นทำชั่วแล้วจะได้ดีไม่มีในโลกทำดีแล้วจะได้ชั่วก็ไม่มีในโลกแต่เพียงแต่เรายังดูไม่ครบวงจรเท่านั้นเองทำทานหวานกุศลผลเพิ่มพูนฮะเห็นไหมทำทานหวานกุศลคำทานมันเริ่มต้นจากทานศีลภาวนาก็คือบุญญากริยาวัตถุ3ประการทานศีลภาวนาจริงๆอ่ะมันก็คำเดียวกับศีลสมาธิปัญญาทางพระจะบอกว่าศีลสมาธิปัญญาแต่จริงทานศีลภาวนาก็เหมือนกันแล้วเพิ่มทานเข้าไปศีลเข้าไปภาวนามันมี2สเต็ปมีสมถะกับวิปัสสนาวิปัสสนานี่แหละก็คือปัญญาละเพราะนั้นนี่ก็คือทำทานหวานกุศลผลเพิ่มพูนฮะทำทานหวานกุศลไปเรื่อยๆทำบาปบาปชั้นสั้นๆเนี่ยชั้นหรือสั้นๆก็ไม่รู้ไล่เลี้ยวตามตนไล่เลี้ยวตามตนก็คือพูดง่ายๆทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสรุปทำบาปบาปก็ตามเราไปนะมันจะกระชับตัวเราไปตลอดพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาตายพวกเนี่ยเวลาตายเนี่ยก็มีคนอยู่สองจำพวกจำพวกที่หินหนักหน่อยก็คือบาปเยอะหน่อยเหมือนกับเอาหินเนี่ยเพื่อลงน้ำมันก็ต้องจมจะบอกว่าให้พ่อไปสู่สัมปรายภพไปสู่ดาวดึงหรือว่ายาจาตุมาราชิกะไม่ไปหรอกพระเจ้าบอกว่าถ้าทำชั่วเยอะก็เหมือนหินแต่ทำดีเยอะมันก็เหมือนน้ำมันพระเจ้าบอกว่าเอาน้ำมันเทลงไปในน้ำยังไงก็ลอยจะแช่งชักหักกระดูกไงเขาก็ต้องขึ้นสวรรค์อยู่ดีเห็นไหมบอกไม่มีใครไปแปลงสารได้มันอยู่ที่ตัวเขาทำอะไรมาทำกรรมมาทำบุญมาหรือทำกรรมไว้เยอะมันก็เป็นไปตามกรรมเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีพิธีรีตองเลยพอตายแล้วก็เผาเลยก็ยังได้เพราะว่าเขาทำของเขามาอยู่แล้วจะทำบุญทำกุศลทำบาปก็อยู่ที่ตัวเขาเราไม่มีสิทธิ์โอ้เอาหลวงพ่อหลวงปู่มาแล้วก็นั่งเพ่งให้เขาไปสวรรค์เขาไม่ไปสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนี่จำไว้พระพุทธเจ้าบอกสัตว์โลกย่อมเป็นไปคำว่าสัตว์โลกเนี่ยเป็นมนุษย์ก็ได้นะครับมนุษย์ก็เป็นสัตว์สัตว์เนี่ยไม่ได้แปลว่าหมูหมากาไก่สัตว์แปลว่าคล้องเพราะเรายังคล้องอยู่ในโลกแล้วยังเป็นสัตว์โลกอยู่หมูหมากาไก่มันเดรัจฉานเพราะว่ามันไปทางขวางเพราะฉะนั้นเนี่ย เราตายพวกเนี่ยมันก็ไปแล้วอ่ะจะไปไหนก็สิ่งที่เราทำมามันก็ไปตามที่เราทำมาถ้าเราทำดีมาก็ไปทำมานั่นเราก็ต้องไปทางที่ดีก็เหมือนคนเราเรียนมาดีแล้วก็มารยาทดีทำงานดียังไงเขาก็ให้เงินดีให้สองขั้นยังไงเขาก็ให้เงินเดือนเยอะอยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่กฎแห่งกรรมนะถ้าใครได้ศึกษากฎแห่งกรรมแล้วเป็นกฎใหญ่แล้วเป็นกฎที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนหลายคนบอกโอ้ยนี่ทำชั่วแล้วทำไมได้ดีเปล่าจริงๆแล้วมันยังไม่ได้การเวลามันยังไม่ชำระล้างเดี๋ยวการเวลามามันก็ไปของมันเองคือดูคนดูให้ครบวงจรกรรมเนี่ยต้องดูให้ครบนะเพราะบางทีบางคนบุญเก่าเขาดีไงอย่างเทวทัตเนี่ยบุญเก่าเขาก็ดีเขาไม่ได้แพ้พระพุทธเจ้าหรอกพอมาชาตินี้เขาอิจฉาตาร้อนเขาก็เลยลงนรกไปเท่านั้นเองถ้าชาตินี้เขาฟอลโล่ตามพระพุทธเจ้าเขาก็เป็นพระอรหันต์แหละแต่อย่าลืมนะพระพุทธเจ้าก็ทำนายไว้เทวทัตที่ว่าโดนธรณีสูบต่อไปจะได้เกิดเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้านะเห็นไหมแสดงว่ามีบุญมีกุศลแต่ว่าพอชาตินี้ทำแต่อกุศลพระเจ้าชาติศัตรูถ้าเขาเชื่อพ่อเชื่อพระพุทธเจ้าโอ้โหเขาอาจจะได้โสดาบันสกิทาคามีอนาคามีไปแล้วแต่พอไปเชื่อเทวทัตเขาเลยต้องฆ่าพ่อพอฆ่าพ่อตอนหลังมานับถือพระพุทธเจ้าก็ช้าไปแล้วเพราะฆ่าพ่อไปแล้วอนันตริยกรรมไปแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วพระเจ้าบอกว่าอาชาติศัตรูถ้าไม่ปลงพระชนพระราชบิดาเนี่ยเขาจะบรรลุธรรมแต่เพราะฆ่าพ่อเลยบรรลุธรรมไม่ได้นี่ไงเพราะนั้นกฎแห่งกรรมมีความล้ำลึกแต่เขาก็มาทำว่าปลูกอะไรได้อย่างนั้นท่านอย่าไปคิดว่าโอ้ยไอ้นี่ชั่วได้เป็นใหญ่เป็นโตยังไม่ถึงเวลาพอถึงเวลาเนี่ยมันก็จะไปที่ชอบที่ชอบของมันเองนั่นมันจะไปอิจฉาใครหรอกนะฮะอันนี้เป็นสัจธรรมนะฮะเป็นความจริงครับสำหรับวันนี้คงโลกอนิจก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าก็จะเอามาเล่าสู่กันฟังใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับอ
ไรนาข้าวปลาเลี้ยงกินยายตาย่าปู่ไม่รู้พระคุณแผ่นดินหากทางไม่ทำลาย